ครับคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเหตุการณ์แห่งชาติหรือว่านปชกันบ้างนะครับหลังเกิดเหตุระเบิดแล้วก็ลอบวางเพลิงหลายจุดนะครับใน7จังหวัดภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงนะครับบอกว่าทางกลุ่มนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียกร้องนะครับไปถึงรัฐบาลเนี่ยควรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยแกนนำนปช.นะครับนายจตุพรพรมพันธ์นะครับก็บอกว่าการจับกุมผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับก็คือที่ไปก่อเหตุที่ห้างเทสโก้โลตัสที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการจับกุมที่ยัดเยียดข้อกล่าวหาให้กับกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็มีการเรียกร้องนะครับให้เจ้าที่รัฐปฏิบัติตามหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงไม่ใช่มีการผลักความผิดให้กับกลุ่มคนเสื้อแดงหรือว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรทางที่พื้นที่ที่เกิดเหตุเองก็เป็นพื้นที่ของกลุ่มกปปส.แล้วก็พื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์แทนที่จะมีการตรวจสอบตามพยานหลักฐานแต่ใช้วิธีเนี่ยครับเอาตัวไปปรับทัศนคติแล้วก็ให้ข่าวว่าโยงใยเกี่ยวข้องกับระเบิดในพื้นที่7จังหวัดและก็ผลักให้คนเสื้อแดงนปช.รวมกระทั่งอดีตนายกทักษิณตกเป็นจำเลยในคดีนี้ทั้งที่เป็นพื้นที่เบ็ดเสร็จของกปปส.และก็พรรคประชาธิปัตย์ค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะนางธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะก็อ่านแถลงการณ์บอกว่ากลุ่มนปช.ไม่เห็นด้วยและขอประณามการก่อเหตุรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมองว่าเป็นการจงใจสร้างความวุ่นวายให้คสช.ใช้เป็นเหตุผลเพื่อรักษาอำนาจคัดค้านการจับกุมประชาชนโดยใช้อำนาจพิเศษไม่เปิดโอกาสให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะนปช.ขอยืนยันว่านโยบายของเราโดยตลอดมาเป็นการเคลื่อนไหวสันติวิธีดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการชี้นำและการทำให้มีการวางระเบิดและเผาอาคารในสถานการณ์นี้และเรายินดีสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดค่ะ